เรื่องผีเราที่บ้านมึงค่ะวันนี้มีน้ำส้มจากอุ้ยเฮ้ยกับเองพี่โค้ดปิดโอ้โหตกใจพอเริ่มแล้วก็เอาเลยเชียร์เอาอีกแล้วมีน้ำส้มนะคะจากชิมชิมแฮนะคะมาให้เพิ่มอรรถรสไม่รู้ว่าชิมชิมแฮเพราะว่าอย่างนี้ชิมชิมแฮนี้ชิมชิมแฮผีมันเลยเขาส่งมาให้สร้างอรรถรสในการเล่าเรื่องผีนะคะก็คือเขาเป็นน้ำส้มสามสายพันธุ์มีสายน้ำผึ้งมีโชกุนแล้วก็ส้มเขียวหวานเขาบอกว่าฉลากสีเขียวคือแบบผสมเนื้อเป็นแบบหั่นชิ้นด้วยนะเนื้อส้มออสเตรเลียอิมพอร์ตแล้วก็ในฉลากสีฟ้าจะเป็นแบบน้ำส้มล้วนขวดน่ารักมากฉันก็แบบมีเนื้ออันนี้มึงกินแบบเรื่องของคุณอะไรกินอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินไม่ต้องเลือกเยอะกินแบบมีเนื้อไม่มีเนื้อกินผสมกันก็ได้แล้วเราต้องมีเนื้อหรือไม่มีเนื้อนะกินไม่มีเนื้อกินไม่มีเนื้ออุ้ยเนื้อแต่หลอดงอนแล้วไม่ให้ไม่หลอดแต่มันไม่ได้เนื้อนะเนื้อจะตกก้นได้ปะไม่ได้เห็นไหมก็พูดอยู่อุ้ยอร่อยว่ะมันชิ้นใหญ่มากอ่ะใช่ชิ้นใหญ่ก็คือแบบก็คือเข้าหวานมันอ่ะคือมันดูดหลอดไม่ได้อ๋อนี่มันใหญ่มากใหญ่เกินไปอุ้ยอร่อยดีไม่มีสดชื่นมากอ่ะไหนใครมีเรื่องผีเล่าสิไม่มีพออีกเล่าอ่ะเปิดมาแค่กินแล้วทำไมกลัวผีเหรอกลัวกลัวมากเลยปะไม่รู้ว่ามากไหมแต่ก็กลัวนอนคนเดียวแบบโรงแรมต่างจังหวัดได้ปะไม่ได้หรอไม่นอนแล้วทำไงสมมติต้องนอนคนเดียวแต่เปิดทีวีนอนได้ไหมไม่กลับบ้านจริงเหรอไม่ยอมนอนคนเดียวไม่เคยนอนคนเดียวเลยหมายถึงว่านอนคนเดียวนอนโรงแรมต่างที่อ่ะหรอไม่ได้ไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นไม่รู้สึกว่าเราสื่อสารกับเขาได้ด้วยไม่รู้สึกเลยแล้วก็ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากเจอแล้วไม่อยากคุยปิดการเดี๋ยวสิพลอยแต่พลอยชอบมาเล่าให้ฟังบ่อยของพลอยคือมันจะมีตอนช่วงอายุแบบ15ก็เป็นสาวลำวงก็บอกให้คุณก่อนเรื่องผมด้วยผมเป็นแมฟคือช่วงนั้นเป็นช่วงแบบอายุ15ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงแบบเจอผีแบบเยอะและแบบบ่อยมากคืออันนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าการเจอผีแบบรวมแบบลีมิกาแบบรวมๆกันเยอะๆในช่วงลีมิกใช่แบบเยอะๆในช่วงเวลาใช่ในช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงนั้นจะเจอเยอะมากเออในช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงตอนที่แบบอายุ15ประมาณม.3วันนั้นก็คือเหมือนกลับไปจากกินข้าวแล้วที่พิษโลกอ่ะมันจะมีที่นึงที่มันจะเป็นทางแบบเป็นทางสามแพ่งคือมันก็ไม่เชิงสามแพ่งนะมันจะเป็นเลียบทางรถไฟให้แม่แล้วตรงนี้มันก็คือจะเป็นแบบทางตรงแล้วนี่ก็จะมีแยกตรงนี้คือร้านข้าวมันไก่แล้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีศาลประจำอยู่ที่พิษโลกแต่หนูไม่รู้ชื่อจากศาลนั้นแต่มันเป็นศาลใหญ่อยู่เหมือนกันที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งแบบเขาทำถนนตั้งแต่แบบลูกหลังจนทำถนนใหม่อ่ะเขาก็ยังมีสารนั้นอยู่ทีเนี้ยตรงนั้นน่ะมันคงเกิดอุบัติเหตุบ่อยอ่ะเราก็เหมือนแบบแค่มองออกไปข้างนอกกระจกเพราะเรานั่งรถเก๋งด้านหลังใช่ไหมก็เหมือนมองแบบปกติก็จะไม่เจออะไรแล้วมันไม่ได้ขับเร็วมากค่ะเราเหมือนเห็นคนแบบใส่ชุดช่างอ่ะนั่งอยู่บนหัวจั่วสารเออแล้วก็นั่งสมมติว่าเป็นสารอันใหญ่เหรอเออเนี่ยแล้วเราก็นั่งรถมองไปอย่างงี้ให้แม่มองไปแล้วพี่เกียร์เลยวะแล้วคือเขาก็แบบนั่นคือครั้งแรกที่เจอเลยป่ะใช่นั่นคือครั้งแรกในการที่เจอผีหลายๆครั้งก็คือแบบนั่งแล้วเขาก็มองตามเราเนี่ยเห็นหน้าป่ะเห็นเป็นเพี้ยคนรู้ก็เขาเป็นผู้ชายแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบไปถามเพื่อนคือไปถามเพื่อนที่โรงเรียนนะเนาะว่าแบบว่าก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบเหมือนเจอแบบผู้ชายใส่ช็อกอะไรเงี้ยตรงร้านข้าวมันไก่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อประมาณแบบไม่เกินเดือนมั้งเหมือนคนมีนักศึกษาตายตรงนั้นเพราะว่าโดนรถ10ล้อชนแล้วตัวกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวมันไก่เออเรื่องมันนานแล้วนะคือแบบเหมือนแบบตรงนั้นมันอุบัติเหตุบ่อยมากอะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเชื่อจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ไม่ได้อะไรจนแบบว่าเราก็มามีครั้งนึงซึ่งเส้นนั้นมันจะเป็นเส้นที่หนูกลับบ้านประจำแม่แล้วมีครั้งนึงแบบเหมือนหนูกลับบ้านนั่งมอไซค์เราก็จะนั่งแบบนั่งไพ่เออเรานั่งไพ่จำได้ว่านั่งไพ่เพราะใส่กระโปรงนักเรียนแล้วเหมือนแบบในช่วงตรงถนนตรงนั้นแหละก็เจออีกทีเนี้ยมันระยะใกล้มากคือรู้เลยว่าไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงข้างฟุตบาทเพราะระยะที่มันติดอ่ะมันคือเหมือนแบบเรานั่งไพ่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวคนมันติดกับเขาเราเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นได้เหรอเออแล้วเขาจำได้เลยว่าเขาใส่เสื้อ TOA เสื้อสีเป็นคนงานอย่างนี้หรอใช่แต่เราไม่เห็นหน้าเขาเพราะเหมือนเรานั่งไพ่แล้วเราก็จับ
ก็คือขับรถผ่านแล้วเห็นเขาใกล้ๆใช่มันก็ผ่านเราไปเงี้ยแล้วโดยที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่คนรู้มันไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงฟุตบาทแบบนั้นหรอกแม้ว่าเราขับไกลก็ขับใส่เงี้ยตัวคือแบบเหมือนติดอยู่เงี้ยเออเนี่ยเหมือนเท่านี้เท่านี้ระยะเท่านี้ติดอยู่ด้วยเนี่ยระยะเท่านี้เราเป็นเสื้อแบบทีมไปแบบผ่านไปเงี้ยเราก็แบบเฮียมันใกล้ขนาดนั้นแล้วแบบเสียงแบบเสียงเลยป่ะเสียงดังเลยแต่แบบว่าคือแบบเราแบบหนีเลยเพราะเหมือนแบบเราแวบแรกเรารู้เลยนึกออกป่ะมอไซค์ที่ตอนคือมอไซค์รับจ้างหรือมอไซค์เพื่อนมอไซค์พ่อใช่ก็คือแบบว่าเราไม่คือแบบมันเหมือนแบบเราเห็นคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็อย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็เงียบอย่างเงี้ยนึกออกเพราะว่าเราเห็นแบบปุ๊บทีโอเอไปแล้วเราก็หันกลับไปดูซึ่งมันไม่มีแล้วมันก็ห่างจากฟุตบาทแล้วมันไม่มีทางที่คนจะมายืนตรงนั้นเออแน่เสร็จปุ๊บแล้วพ่อมาตายอันนี้ครั้งนี้อันนี้คือในช่วงนั้นที่เจออีกนะแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็แบบมันอยู่ช่วงเกิดในเดือนเดียวกันนะเสร็จปุ๊บก็มีอยู่ครั้งนึงคือหนูอะนอนอยู่ที่ห้องนอนบ้านตัวเองนั่นแหละแล้วเหมือนบ้านนั้นนะเพิ่งแบบเพิ่งย้ายเพิ่งแม่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำบุญบ้านยังไม่ได้อะไรเลยแล้วพ่อหนูลืมตามาแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรเป็นอะไรวะใช่แบบมันลืมตามาแม่งเอ้ยหนูเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่คือชุดหนูเป็นชุดโรงเรียนพนุงราชมันจะเป็นกระโปรงแดงเออชุดเอกชนอะก็ยืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วเขาหน้าคล้ายหนูมากเลยผมตัวเองเลยแต่ว่ามันไม่ได้เห็นหน้าแต่แบบทรงมันเหมือนเรายืนอยู่เมื่อก่อนหนูผมแค่ประมาณอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังเป็นพุทธอยู่ก็แบบว่าสวดอะไรเงี้ยก็ไม่ไปก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นจนเราแบบแต่เขาไม่ได้เข้ามาทำอะไรเรานะแล้วเราก็พยายามหลับตาแล้วก็ลืมตามาก็หายไปแต่ว่าเรามีอยู่ครั้งนึงเหมือนเพื่อนหนูไปโบสถ์แถวไหนสักที่นึงแล้วก็เหมือนโทรมาว่าพอยมึงอยู่บ้านปะเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยู่ไม่มึงไม่ได้อยู่นี่หรอเนี่ยมึงมาโบสถ์ไม่ใช่หรอกูเห็นมึงนั่งอยู่คือโบสถ์มันจะเป็นเหมือนโบสถ์2ชั้นแล้วมันก็จะมีชิงช้าอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราเหมือนเพื่อนน่ะจะเดินขึ้นโบสถ์มั้งแล้วเหมือนเพื่อนน่ะทักว่าแบบเอ้ยพลอยทําไมไม่ขึ้นโบสถ์ปัดแบบไม่มาด้วยกันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ขึ้นไปแต่หน้าเป็นพลอยแล้วมันก็เลยแบบเหมือนถึงบ้านอะไรเงี้ยมันก็โทรมาว่าแบบกูเจอมึงทําไมมึงไม่ขึ้นไปวะอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยกูไม่ได้ไปไหนกูอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออเหมือนมีคนเพื่อนเห็นหนูอยู่ที่อื่นเหมือนร่างก็หลุดออกจากตัวเราเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้แบบเป็นช่วงนั้นที่เจอแบบโอ๊ยกลับบ้านบ้านเธออยู่ที่บ้านเธอบ้านเธออยู่นี่บ้านเธอมีหนึ่งเดือนฉันมีหนึ่งเดือนฉันไม่รู้มีครั้งหนึ่งฉันไปบ้านยายบ้านยายฉันอยู่ในไร่ที่ต่างจังหวัดเออฉันก็ไปหนึ่งบ้านที่ฉันไม่เคยไปหมายถึงว่าเป็นบ้านญาติที่ไม่เคยไปตัวคือบ้านยายที่ต่างจังหวัดเขาจะอยู่ในอำเภอเดียวกันแต่อยู่หลายๆจุดอะไรเงี้ยเออก็มีหลังนึงไปเที่ยวบ้านหลังนั้นเขาขายน้ำมันแบบต่างจังหวัดอะปั๊มหลอดอะนึกออกปะปั๊มที่เป็นหลอดต่างจังหวัดเออฉันก็ไปถึงเว้ยฉันก็ไปที่ปั๊มหลอดแล้วก็ฉันอยากไปหมุนตอนเด็กชอบเล่นไปหมุนเล่นฉันก็เป็นยืนหมุนเล่นให้มันล้นไปเรื่อยๆแต่ล้นแล้วมันก็กลับเข้าไปในถังก็เล่นแล้วก็เห็นคุณลุงกับคุณป้าสองคนกำลังฉาบปูนอยู่ก่อกำแพงที่ล้อมคอกให้กับไอ้ถังน้ำมันอันเนี้ยเออหามันอยู่แล้วฉันไม่รู้จักเขาว่าเขาคือใครไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยเออแต่เห็นว่าเขาทำงานแบบเนี่ยก่อสร้างอยู่พอเสร็จฉันเล่นเสร็จฉันกลับเข้าไปในบ้านเธอเฮ้ยคนสิ่งฉันสั่น ฉันเห็นลูกเขาว่าแขวนอยู่ในบ้านนี้ลูกคนลุงกับสองคนก็คือเขานั่งฉาบอยู่ใกล้ๆแม่ก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จักกันก็เลยไม่คุยกันเข้าใจแล้วพอฉันเข้าไปในบ้านที่แบบบ้านญาติตรงนี้แหละเห็นลูกเขาแขวนอยู่ในบ้านแต่นี้เด็กแต่นี้เด็กมากแสดงว่าเหมือนเขาก็คือยังไม่ไปเกิดใหม่ก็คือเขายังอยู่ที่นั่นหนูมีอีกเรื่องก็คือรูปเขาเฉยๆเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยนะในบ้านไม่มีเขาใช่แล้วก็เด็กอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไปครั้งแรกแล้วเขาก็เลยทักทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ถามเพราะเด็กมากอังจำแล้วสองคนนั้นคือเป็นญาติเธอปะเป็นญาติเป็นญาติก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นตาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นญาติห่างๆกันนะแต่ก็ไม่เคยถามแล้วก็รู้แค่ว่าตอนโตขึ้นก็คือโอเคลูกนี้ยังอยู่ที่เดิมไปบ้านนี้ลูกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเออมีครั้งนึงนี่อีกเรื่องนึงยายของนี่ตอนคือตอนนี้ยายเนี่ยเสียแล้วเออแต่ว่ามีครั้งนึงตอนที่ยายแบบเริ่มแบบไม่ค่อยดีคือยายเป็นคนแข็งแรงมากยายเป็นคนตลกมากด้วยนะเป็นคนแข็งแรงและตลกมาก
แกไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเล่าเกิดให้ฟังแกไม่ว่าแกเป็นคนตลกพาแกเข้ามาคอนโดพ่อที่กรุงเทพแกก็มาคอนโดขึ้นลิฟต์นั่งถอดรองเท้าไปหน้าลิฟต์อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นลิฟต์แบบป้าเออแกเป็นคนตลกน่ารักมากอะไรเงี้ยเออตอนที่แกเริ่มแบบว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะที่เขาบอกว่าแบบคนแก่จะเริ่มหลงหลอนอะไรเงี้ยเออมีคืนนึงอยู่ๆแกก็ตื่นขึ้นมาแล้วแกก็ไปเรียกญาติพี่น้องชื่อทั้งหมดที่แกเรียกอะเสียไปหมดแล้วอะที่หน้าบ้านว่าเข้ามานั่งก่อนแบบออกไปเข้ามานั่งก่อนมานั่งด้วยกันก่อนเนี่ยนั่งไปออกอยู่ไปอยู่อะไรกันหน้าบ้านเหมือนแบบเขามาหาเธอใช่เหมือนมาจะเอาไปอยู่ด้วยอ่ะเออความเชื่อของคนนะเนาะเออจังหวะเธอเห็นเขาเรียกดูหรออันนี้แม่เล่าให้ฟังว่าเขาไปเรียกแบบคนญาติที่เสียแล้วหน้าบ้านจนวันรุ่งขึ้นอ่ะตาต้องเขาเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้ยายอ่ะเพราะว่ายายหลงแล้วตอนนั้นเห็นแต่ญาติที่เสียไปหมดแล้วเธอมันก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเหมือนกันเนาะย่านี่ก็เหมือนกันแบบว่าเขาป่วยตอนที่เขาใกล้จะเสียตื่นเช้ามาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะก็คือคนนู้นคนนี้มาหาก็คือคนที่เสียไปแล้วหมดเลยแล้วอีกสักพักนึงเขาก็เสียก่อนเสียวันที่อยู่โรงพยาบาลตื่นเช้ามาก็เล่าให้มิวฟังแต่วันนั้นยังไม่รู้นะว่าจะเสียในอะไรตื่นเช้ามาก็เล่าให้มิวฟังแบบคืนฝันเห็นอาม่ามาหาแม่อะไรเงี้ยแต่ทางที่นี่กับมิวก็ไม่คิดว่าแม่จะหนักขนาดนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงก็เรียบร้อยแต่จริงๆอันเนี้ยถือว่าเป็นไอ้นี่นะเป็นเรื่องที่ดีเออเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนว่าเหมือนแบบยากมาแล้วพอสุดท้ายแล้วเขาเสียแล้วคือก็เหมือนไปอยู่ด้วยกันอะไรคือตาฉันก่อนเสียเขาก็รักษาตัวมะเร็งอยู่ที่รามาก็นอนอยู่บนเตียงที่รามาแล้วก็เขาห้ามญาติเฝ้าสักพักพยาบาลมาตามป้าป้านอนรออยู่ข้างนอกแบบขอให้ญาตินอนข้างนอกพยาบาลมาตามป้าบอกว่าคุณตาตกใจตกเตียงก็เลยเป็นหางตาเห็นอะไรเป็นอะไรทำไมสะดุ้งขนาดนั้นเขาบอกว่ามีทหารน่ะเข้ามาจับเขาจะเข้ามาจับเขาเออเหมือนแบบเขาเลอเออแบบเหมือนแบบอาการมันไม่ดีนะเออมีแบบทหารจะเข้ามาจับเขาแบบหลายคนเลยเขาก็เลยดิ้นจนตกเตียงเป็นไงจริงกันนี่แม่งไงไม่มีเลยหรอมีไหมเรื่องเล่าแทนไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันมีไม่เล่าแทนเรื่องอะไรไม่มีเดี๋ยวเล่าแทนเรื่องนึงเรื่องหนึ่งเล่าแทนเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานก็คือเกิดขึ้นตอนไปออกกองเสือเนี่ยแหละเพราะว่ากองเสือเขาไปต่างจังหวัดบ่อยมากไปเหนือไปอีสานอะไรเงี้ยก็จะมีคู่หูดูโอคือแก้มเออนอนด้วยกันไปนอนด้วยกันตลอดเสร็จปุ๊บทีเนี้ยอันนี้เรื่องเกิดที่ภาคเหนืออซึ่งโรงแรมจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ปกติแหละแต่ทีเนี้ยตอนที่มาเจอที่เชียงใหม่เนี่ยคือหมายถึงว่าเหมือนเรานอนอยู่เราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าก็คือเหมือนเราก็เปิดทีวีทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันเหมือนหนังผีแม่ตรงที่ว่ามันซ่าอยู่ดีมันก็ซ่าเองโดยที่ว่าใช่โดยที่แบบว่าเราก็หลับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคือมันซ่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้ว่าแบบมันอันนี้ละส่วนแก้มมันก็คือหลับไปละมันก็นอนตะแคงมันก็นอนตะแคงข้างแล้วเนี่ยหนูก็นอนหงายแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเรารู้ว่าทีวีมันไม่ได้ปิดอ่ะแล้วหนูเป็นคนนอนแบบชอบนอนมืดก็จะปิดก็จะแบบเหมือนแบบรู้ตัวก็จะขึ้นมาปิดที่แม่งขยับไม่ได้วะเราก็คิดว่าเราเหนื่อยในใจเรารู้ว่าเราออกกองแล้วน่าจะเหนื่อยแบบคงเหนื่อยได้เลยอีกสักคืนนึงเฮียแม่งไม่ออกนะที่นี้คือหมายถึงว่าเหมือนโดนล็อกลิ้นอะเหมือนโดนล็อกลิ้นหมายถึงบีบคอสมมติว่าเหมือนบีบโดนบีบไม่ได้โดนแบบบีบไม่ได้มีจังหวะโดนบีบอะไรเลยแต่แบบหมายถึงว่ามันเหมือนแบบไม่ได้จะเรียกแก้มลิ้นมันจะแข็งแบบมันแข็งแล้วก็คือมันกลายเป็นว่าขาเราก็ขยับไม่ได้มันไม่ใช่อาการชาอย่างมันไม่ใช่อาการเหมือนเวลาเราชาอย่างนั้นหนูจะรู้ว่าเหมือนเวลาเราเหนื่อยแล้วแบบเราชานึกออกปะแต่อันนี้มันเหมือนแบบเหมือนโดนอัมอะซึ่งทีเนี้ยไม่เห็นตัวแล้วหนูก็เหนื่อยแล้วหนูรำคาญหนูก็เลยบอกว่ากูจะปิดทีวีบอกผีหน่อยใช่แบบกูจะปิดทีวีมันก็ยังอันนี้อีกแล้วคือเหมือนเราพูดเราพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกปิดทีวีแต่เสียงไม่ออกแต่แก้มาได้ยินหมดเลยเหมือนเรื่องของนี่แหละแบบแต่แก้มาได้ยินว่านี่พูดอะไรแล้วนี่ก็เหมือนด่าว่ามึงอะไรของมึงวะกูเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วมึงจะอย่างนี้อีกกูจะปิดทีวีแล้วมาแบบแล้วก็เราก็เหมือนเราบ่นอ่ะโอ้แบบจะล็อกทำไมนึกออกไหมถ้ามึงมาเป็นตัวเลยกูรำคาญแล้วนึกออกปะกูจะตกกับผีแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วมึงทำไมกันที่มึงจะตีงกับผีแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนกับแบบคือรู้เลยว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะมันมีความแบบไม่รู้ว่าเหมือนแบบไม่ได้เห็นชัดแต่ความรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ผีผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอเราจะหันไปแบบแล้วมันเหมือนยิ่ง
ิ่งพอเรายิ่งเงี้ยมันยิ่งกดมันกดตรงนี้ลงใช่ไหมแล้วเราก็เลยเรียกว่าอีนี่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอยู่ก็เลยบอกว่าเรียกก็เลยเรียกอีแก้มว่าเนี่ยมันก็แบบเหมือนเราแบบมันไม่ออกแล้วมันมีหลุดหนึ่งที่มันหลุดมาได้ยินว่าแก้มแล้วแก้มมันก็ยังทำไม่รู้สึกจนหนูหลุดเองอ่ะแก้มมันก็กลัวป่ะกลัวแหละใช่จนเหมือนเพื่อนกูเพื่อนกูก็กลัวใช่จนหนูหันไปแบบจนหนูหลุดแล้วหนูก็แบบโอ๊ยอีแก้มกูรู้นะมึงยังไม่นอนอ่ะเออแล้วหนูก็จะด่าค่ะไปทางนั้นแก้มกูรู้นะมึงยังไม่นอนอ่ะพี่มุ้ยแล้วมันแบบเหมือนจะร้องไห้เลยมันบอกว่าหนูกลัวหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูไม่รู้ว่าแก้มาได้ยินที่หนูพูดคุยกับผีหรือเปล่าจำไม่ได้ละอันเนี้ยแต่แบบมันเหมือนแต่มันได้ยินว่าหนูเรียกมันแต่มันไม่หันเพราะมันรู้ว่าหนูนอนหงายอยู่แล้วหนูหงายอยู่คืออย่างเงี้ยนอนหงายต้องกลัวโดนอัมก็นอนอ่ายนอนอ่ายแล้วถ้าสมมติว่าเข้าไปช่วยแล้วจะโดนอัมแทนอย่างเงี้ยหรอไม่โดนหรอกก็คือคนกลัวผีไงแค่ไม่กล้าเหมือนตอนที่โดนอัมตอนที่โดนอัมแล้วแม่อยู่เงี้ยแม่พี่ก็ได้ยินเสียงออกจากตัวพี่แม่พี่ออกมาลุกเขย่าเลยลุกมาเขย่าเลยให้ตื่นให้ลุกอะไรเงี้ยโอ้ยโทษแต่ว่าอย่างแก้มันนอนตะแคงเพราะว่ามันน่ะไม่เห็นว่ามันมีใครไม่มีใครมันก็เลยไม่ตั้งหันมากูหันเข้ามาแล้วหันแล้วปึ๊บไงน้องเพราะมันต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยไม่เอากลัวอะไรเนี่ยนะไปก็ได้กลับบ้านให้หมดเลยค่ะ